ากสิ้นพยอดฟ้าราชวงศ์สุพรรณวงศ์ก็จะหมดสิ้นแต่พระยอดฟ้าก็ยังทรงพระเยาว์นักไปคะพระชันษาแค่เพียง11ขวบปีจบลงผจญพระยอดฟ้าเพื่อความเจริญสถาพรของราชวงศ์อู่ทองอโยธยาศรีรามเทพนครจักต้องมีกษัตริย์เชื้อสายของพ่ออยู่หัวอู่ทองการสวรรคตของพ่ออยู่หัวครั้งนี้จะไม่ต่างไปกว่าจากการประชวรแล้วสวรรคตตามธรรมชาติสังหารพ่ออยู่หัวชัยราชาไปแล้วซ้ำยังต้องมาสังหารราชบุตรที่ไร้เดียงสาอีกหรือนี่เพื่อลูกของเจ้าเพื่อคุณชินราชเพื่อราชวงศ์อู่ทองเจ้าจำต้องทำฉันไม่สามารถที่จะแทนที่พระอัครมเหสีได้ว่าหม่อมฉันจะรักและดูแลพระโอรสเหมือนกับว่าพระองค์เป็นลูกในอุทธรของหม่อมฉันเองที่หนอพระพุทธเจ้าจะต้องทรงหนังสือแล้วอีสักเพลามิได้หรือแม่หยัวพระองค์คือผู้สืบสันตติวงศ์ยามนี้พระองค์ต้องทรงคาถาบาลีมันถือว่ามันเป็นคนโปรดถึงได้จองห้องพองคนหนอพุทธเจ้าท่านกำลังทรงสำราญกับม้าที่ท่านราชทูตอุตส่าห์หามาถวายจากประเทศนอกมันก็ยังบังอาจบังคับขู่เข็นให้เสด็จไปทรงพระอักษรแขวนไว้หั่นไพร่ฟ้ามีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจักกล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนการร้องทุกข์ใช่หรือเปล่าพราหมณ์ถูกต้องแล้วพระพุทธพรุ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะสอนลักษณะอัยการรบทัพจับศึกถวายพระราชกุมารคงจะทรงข้าไม่เชื่อว่าการจะเป็นเช่นนั้นความอาลัยห่วงหาของข้าทวีคูณเป็นลำดับสุดจะหักห้ามใจได้จึงมากราบนมัสการเจริญพรมหาบพิตรข้าเห็นสมควรให้ขุนวรวงศาธิราชนั่นแล้วขึ้นว่าราชการตราบกระทั่งพ่ออยู่หัวจะเจริญพระชันษาใจขึ้นว่าราชการเยี่ยงเจ้าพิภพกรุงเทพธราวดีศรีอโยธยาได้เช่นไรกันได้ขุนท่านสืบสายมาแต่ราชนิกูลอู่ทองร่วมสายโลหิตกับพ่ออยู่หัวรามาธิบดีอู่ทองผู้สถาปนากรุงฉันไหนจึงไม่ควรที่จะขึ้นครองราชข้าพุทธเจ้าไม่อาจปรงใจด้วยยกขุนวรวงศาขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวยังจะมีผู้ใดมิเห็นด้วยคำเราการที่จะเข้าขวางแม่หยัวศรีสุดาจันทร์ในเวลานี้ก็ประหนึ่งเอาเรือลำน้อยเข้าขวางพระแม่คงคาที่เชี่ยวกรากแรกนี้เห็นต้องยอมปลงใจให้ขุนวรวงศาครองราชไปตามมีเพลานี้จะทำการอันใดก็มิสะดวกมีแต่จะเปล่าเปลืองชีวิตข้าทหารต้องดูเชิงอย่างชั้นไปก่อนจึงควร